สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปรินาตอบกลับเพื่อไทยลั่นบิ๊กปั้มโปรไฟล์เลิศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากจากกรณีที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด26 สิงหาคม 2565นางสาวปรินาไกรครบอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ปรินาไกรครบตอบโต้พรรคเพื่อไทยโดยระบุว่ารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องสุขภาพด้อยค่าความรู้ดูหมิ่นความสามารถพลเอกประวิตรวอนพรรคเพื่อไทยหยุดทำมันมิตรภาพหายเพราะพลเอกประวิตรมีโปรไฟล์เลิศจงรักภักดีต่อสถาบันเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกออกสู้เวียดนามการเมืองลาวเป็นรองนายกหลายสมัยแถมแก้ปัญหาภัยแล้งได้หลายพื้นที่เพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่มีหลายกลุ่มกวนแต่ใครก็ตามที่บอกให้รองโฆษกออกมาบูลลี่พลเอกประวิตรต้องไม่ใช่กลุ่มคนสนิททักษิณเพราะพลเอกประวิตรไม่มีคู่อริท่านมีแต่มิตรที่รองโฆษกพยายามจะทำมันจบไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ